สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nine Ten Night Live นะครับอยู่กับผมเทมสุกิจนะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนนอนนะครับต้องบอกว่ามีข่าวเยอะเลยนะฮะข่าวแรกครับคู่รักลุงลิงลิงลุงนะฮะน้องใหม่แล้วก็พี่เต๋อนะครับต้องบอกว่าเผลอแป๊บเดียวนะก็คบกันมา5ปีแล้วนะฮะแต่ล่าสุดนะครับต้องมีเรื่องให้น้องใหม่เนี่ยตกใจนะครับเมื่อลุงเต๋อนะฮะโดนโกงเงินนะครับแต่แทนที่ใหม่เนี่ยจะรู้ก่อนดันรู้หลังคนอื่นสักกันนะครับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาเคยเชื่อหมดใจเลยว่าแฟนหนุ่มอย่างเต๋อฉันทวิทย์หยุดซื้อโมเดลของเล่นไปแล้วเพราะเต็มบ้านไปหมดแต่ก็ดันมาโป๊ะแตกเมื่อลุงเต๋อมีชื่อในข่าวว่าเป็นผู้เสียหายถูกโกงโมเดลทำเอาสาวใหม่สุดงงแต่ก็โกรธไม่ลงจริงๆอ่ะไหนบอกจะเลิกซื้อแล้วไงคะของเล่นเพิ่งได้รู้มาเพราะว่ามีข่าวว่าโดนโกงกันใช่ไหมคะแล้วใหม่ก็เพิ่งรู้ว่าหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของคุณชันทวิทย์อยู่เราไปรู้ได้ไงจากแฟนคลับแล้วจากนักข่าวเลยค่ะจากข่าวเลยว่ามันมีชื่อแต่พี่เขาไม่ได้บอกค่ะเราก็เลยถามว่าอ้าวไหนบอกว่ากึ่งๆพูดว่าแบบกับเราว่าจะไม่ซื้ออีกแล้วนี่ถ้าไม่มีข่าวว่าโดนโกงออกเนี่ยดาวินนึกว่าแบบไม่มีอะไรที่มาส่งแบบมีของเล่นมาส่งเขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะหลักหมื่นค่ะใช่แต่มาเห็นคนอื่นเนี่ยมีแบบหลักล้านหลักแสนซึ่งแบบอยากให้ทุกคนได้ตังคืนมากๆเลยอ่ะก็คือเป็นบทเรียนให้เขาว่าอย่าโกหกดาวิ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นต้องเข็ดแล้วล่ะต้องไม่สั่งแล้วล่ะของเล่นน่ะส่วนวาเลนไทน์ปีนี้ที่น้องใหม่เตรียมของขวัญไว้ให้ลุงเต๋อแล้วถึงอีกฝ่ายจะไม่มีอะไรมาให้ก็ไม่เป็นไรแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าจะไม่ให้ก็คิดเอาเองแล้วกันน่ะเนาะเรียกว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้าแบบสุดๆเลยนะครับพี่เต๋อแต่ไงก็ขอให้ได้เงินคืนแล้วกันนะครับมาต่ออีกหนึ่งข่าวนะครับเรียกว่าเป็นนางเอกแล้วก็เป็นนางแบบนะครับหุ่นเสี้ยหุ่นแซ่บมากๆเลยนะฮะกับบีน้ำทิพย์นะครับใครจะไปเชื่อว่านางเอกอย่างบีน้ำทิพย์เนี่ยยังโดนบูลลี่เรื่องของร่างกายก็คือหุ่นไม่ดีโดนด่าทอเสียหายเลยเอาเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้เจ้าตัวจะรับมืออย่างไรครับทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เซ็งกันเป็นแถวแน่นอนจ้าเมื่อนางแบบหุ่นสับบีน้ำทิพย์ประกาศชัดว่าขอเบรกโพสต์รูปเซ็กซี่ไปสักพักเพราะไม่อยากถูกเหล่าโรคจิตป่วนด่าทอด้วยถ้อยคำเสียๆหายๆค่ะมีค่ะส่งอินบ็อกซ์มาแบบตรงนั้นเลยก็มีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าค่ะอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้เป็นคนไทยของอเมริกาอาจจะเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีคนไทยที่แบบส่งข้อความแบบทะลึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยมีอ่านนะอ่านแล้วก็เปิดดูด้วยแต่ไม่เซฟค่ะก็คือแบบปล่อยผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเขาคงเป็นโรคจิตเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะก็คงเป็นนั่นแหละไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ไปตอบโต้ไม่อะไรไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเรียกว่าความแซ่บของเราเป็นเหตุมันเหมือนเราอยู่วงการมานานแล้วด้วยมันก็มีอะไรแบบนี้เข้ามาแบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมาก็มาเลยอยากมาก็มาเลย มาโชว์เลย คุณเป็นแบบไหนคุณก็แสดงตัวตนออกมาแบบนั้นในที่สาธารณะถึงแม้ว่าจะผ่านทาง IG หรือว่าทาง Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็บ่งบอกถึงว่าจิตใต้สำนึกคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องโรคจิตนะเชิดแต่พอถามถึงแคปชั่นสุดเดือดเห็นท่าแท้คนอโหสิกรรมให้ทำบุญกับคนไม่ขึ้นถือว่าทำทานไปก็แล้วกันงานนี้สาวบีตอบชัดมีปัญหาโดนเอาเปรียบจากคนนอกวงการก็เลยไม่โพสต์ระบายเท่านั้นไม่มีอะไรมากค่ะโอ้โหต้องบอกว่าพี่บีนี่สวยตลอดกาลจริงๆหน้าเด็กมากๆเลยนะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อผมประมาณม.6เนี่ยผมรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยในขณะที่ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเอาไปต่อดีกว่าอีกคนนึงนะฮะที่โดนคุกคามทางเสียงนะฮะต้องบอกว่าเป็นผู้จัดการของสาวพิมพ์พิมพ์ประภานะครับที่มาบอกว่าสาวพิมพ์เนี่ยมีสายเข้าแต่สายเข้าเนี่ยไม่ใช่งานนะฮะแต่เป็นเสียงอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้เธอเล่าด้วยตัวเองดีกว่าครับยอมรับว่าตกใจหนักมากแม่นางเอกหน้าใสพิมพ์พิมพ์ประภาที่ช่วงหลังปรับลุคให้ดูเซ็กซี่ขึ้นแต่ไม่ทันไรก็มีเหล่าโรคจิตสายตรงมาหาผู้จัดการแทนที่จะขอคิวงานแต่ดันส่งเสียงประหลาดเชิงคุกคามไม่ฟังซะเนี่ยเวลาพิมพ์ลงรูปแบบอาจจะแบบอาจจะเวลาลงชุดว่ายน้ำหรือเวลาแบบเวลาออกงานที่มันแบบว่าลงชุดที่มันแบบว่ามีความแบบแนบเนื้อหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบว่ากลางคืนจะมาละสายจะเข้ามาแล้วก็จะมีเสียงแปลกๆอะไรเงี้ยใช่ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะโทรมาหาพี่แอมทุกครั้งที่แบบที่ลงรูปอ่ะใช่แล้วก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยคือแบบพี่ไม่ต้องโทรมาหาผู้จัดการหนูแล้วนะคะให้โทรหาหนูแทน
ไม่ต้องโทรแล้วนะคะมันไม่ใช่พิมพ์ค่ะมันคือพี่แอมค่ะเออจริงรู้สึกไงบ้างโทรมารูปแบบนี้ก็กลัวนะคือเราก็รู้สึกว่าเอออย่าทำอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการเราก็ผวาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโทรมาแล้วมันเป็นเสียงแบบเออโทรมาแซกโฟนแหละอ่ะเออใช่คือเขาก็เออเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยโดยหลังจากเกิดเรื่องนะคะสาวพิมยอมรับว่าตกใจไม่น้อยพร้อมเผยว่าทุกวันนี้จะออกไปทำธุระส่วนตัวหรือว่าออกไปทำงานก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเพราะเอาเข้าจริงก็แอบผวากับการกระทำแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะผู้ชมครับก่อนหมดเวลานะฮะต้องบอกเลยว่ารู้เรื่องนี้แล้วต้องบอกต่อเลยนะฮะกับบริษัทอสมช.จำกัดมหาชนนะครับเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตั้งแต่วันนี้ถึง6กุมภาพันธ์นี้นะครับก็สอบถามรายละเอียดได้ที่022016686นะครับแล้วก็022016260นั่นเองนะครับรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะกลับมาเจอกันนะฮะกับความน่ารักน่าเอ็นดูนะฮะของฝาแฝดของป๊อกมาร์กี้ลูกเขานะฮะน่ารักจริงๆนะครับยังไงติดตามด้วยนะครับกับนายเดเทนนายรามนะครับแต่คืนนี้เทมไปก่อนสวัสดีครับ